สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเฟี้ยวฟ้าวไลฟ์โชว์ความขลังถูกหวยอีกแล้วเชื่อผลสร้างทำแม่ย่าธานีถูกหวยตลอดสำหรับดาราสาวเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงเริงโก้จนโดนข้อคอรหาว่ารับซื้อหวยมาอ้างว่าถูกเพื่อต้องการจะขายสินศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและหลอกลวงคนจนทำให้เธอออกมาร้องไห้ชี้แจงว่าเธอถูกรางวัลเองจริงๆเพราะบุญบารมีที่เธอทำมาตลอดโดยหลังจากสลากกินแบ่งรัฐบาลออกเธอจึงได้ไลฟ์สดโชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลทันทีโดยงวดก่อนก็ถูกซึ่งงวดนี้เธอถูกเลขท้าย2ตัวอีกจำนวน15ใบโดยเธอได้ระบุว่าสดๆตอนนี้หลังจากบวงสรวง2วันแม่ย่าธานีมอบโชคให้อินนาคีน้อยเป็นสะพานบุญต่อไปอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะเพื่อนๆพร้อมกับเล่าปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นระหว่างการบวงสรวงแม้ว่างวดนี้เธอจะถูกแค่15ใบแต่ก็เรียกว่าขลังไม่หายจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ